ท่ากันโทครับอ๋อท่ากันโทกาฬสินธุ์ครับอยู่ที่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจเลือดครับเอาละรับทราบไว้ก่อนจริงๆเรื่องเกี่ยวกับช่วยทางโรงพยาบาลนี่หนักมากนี่ก็เริ่มแล้วนี่เริ่มทั้งอากาศระมวยก็เริ่มตึกขึ้นอีกแล้วหลังอันนี้ก็30เตียงพร้อมทั้งให้เตียง30เตียงอีกด้วยนี่หนักไม่มีแต่เตียงมีอุปกรณ์ต่างๆในตึกนั้นทางอะไรอำเภอหุ่มค่าก็กำลังขึ้นอีกนั่นก็4ชั้นให้เป็นอะไรตึกของพนักงานในโรงพยาบาลไม่มีที่พักเลยจำเป็นตึกเป็นเหมือนกับว่าตึกอะไรหอพักไปงั้นนะเป็น4ชั้นนึงก็ดีนั่นก็เริ่มขึ้นกำลังเริ่มขึ้นแล้วเลย2แห่ง3แห่งแล้วนะข่าวสารนี่จะเป็นอะไรให้พวกสถานสงเคราะห์เด็กนะอันนี้ก็หลังหนึ่งแต่นี่มันเป็นห้องสมุดเป็นเรือนห้องสมุดห้องสมุดครับเออด้วยเป็นเรือนห้องสมุดอันนี้มันก็ร่วมล้านนะเนี่ยหลังอีน่ะของเล่นเหมือนอะไรนี่ร่วมล้านมันประมาณอะไรในแปลนดูมันประมาณ6-7 แสนเนาะนั่นใช่ไหมล่ะส่วนตึกวันนั้นไม่ต้องพูดว่ามาบอกว่ากี่ล้านว่างั้นเลยอย่างนั้นถ้ากันโทรมีหมอกี่คนหมอมี2คนครับหมอมี2คนฮะมี2คนครับ2คนเราไม่เคยได้เข้าไปทางมันก็ถ้าไปทางนี้ก็ชันแหลกไปทางศรีธาตุเสียทางนู้นก็ชันแหลกออกไปทางกระนวนเสียมันไม่ได้เข้า ท่ากันโถยังไม่เคยเข้าอำเภอท่ากันโถ เงินที่เขาคิดว่าหมุนก็เข้าหาทองคำก็อันนี้ก็หมุนเกี่ยวทั้งนี้ไอ้ที่ความขาดแคลนของประชาชนทั่วประเทศไทยเอาก็หมุนเกี่ยวทั้งนั้นเลยไม่ทราบจะทำไงเราก็ดี เราอยู่กองกลางนะไม่ทราบจะหมุนไปทางไหนทางไหน
มือเครื่องมือก็กำลังตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่กำลังตกมาเครื่องมือแพทย์ที่สั่งมาให้โรงพยาบาลต่างๆกำลังเริ่มตกมาอันนี้ก็จ่ายเรื่อยๆ แล้วความสว่างขอมารับหลายวันอย่างนี้ถามเขาบอกของต้องไม่บอกราคามาวางไม่ส่งบินฮะยังไม่ส่งบินนะครับเออนั่นแหละแล้วเอาไปแล้วเวลาเราถามมันราคาที่เราจะจ่ายเงินบอกว่าเขายังไม่บอกมาว่าก็สุราธานีอันนี้รถยังไม่มาข้อนี้สั่งเสียงมันจะค่อยตามกันมากเครื่องรถไปมาถึงแล้วก็โทรให้เขามารับไปเลยเรื่องการเงินการอะไรเนี่ยไม่ยากอะไรทางบริษัทก็เราเข้าใจกันดีมาตลอดเพราะเมื่อมาถึงเขาส่งเลยส่งเลยแล้วก็คอยติดตามจ่ายเรื่อยบริษัทต่างๆในกรุงเทพฯความร้านใหญ่ๆเครื่องมือแพทย์เนี่ย เขาเชื่อเขาบอกว่าเชื่อ 120% ว่าเชื่อวัดป่าบันตาด 120% ว่าก็ไม่เคยมีคือจะไม่ให้เชื่อยืมมือเราได้ต่อว่าบริษัทด้วยซ้ำไปส่งเครื่องมือมาเคลื่อนชื่อ เคลื่อนคาดดูมันส่งกลับทันทีแล้วดุไปพร้อมเลยเอาขนาดนั้นเขายอมสารภาพมาเพราะเขาผิดเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นเรื่องของเราขู่เขาเขาไม่ค่อยจะขู่เราคือการส่งไม้เครื่องมือมานั้นไม่ใช่ตัวเขาส่งเองคนชายลูกน้องของเขาที่ทำงานแทนส่งมามันก็ผิดพลาดได้เวลาส่งมาถึงแล้วมันไม่ถูกตามความมุ่งหมายทั้งส่งกลับแล้วก็ว่าไปด้วยเขาก็ยอมรับสารภาพแล้วก็ส่งกลับอย่างใหม่มาให้ถูกต้องดังนี้มี ส่วนการเงินการทองไม่เคยมีเนี่ยยิ่งทุกวันนี้ก็ยิ่งสะดวก ให้หมอต่อหมอติดต่อกันเองนี่หมอโรงพยาบาลคนสะอาดนี่เป็นหมอรับใช้ในวัดนี้เหมือนลูกวัดนี่แหละอะไรก็สั่งก็ทำหมอนี่สั่งต่อเรื่อยเวลาเช็คออกมาก็มอบให้หมอจัดการรู้สึกว่าสะดวกมากขึ้นหมออ้วนอยู่ว่ารับใช้มากนะหนักมากอยู่พระพุทธองค์ยังรับความหนักอยู่มากเลยพระองค์ไหนลูกไหนมาเข้าโรงนี้โรงพยาบาลให้เป็นผู้จัดการสั่งแล้วเอาบัญชีส่งไปให้มีกี่รายการเพราะนั้นทุกคนสั่งหมดเลยสั่งหมดเลยแล้วก็พอตกมาก็ทีนี้ก็เป็นเช็คแหละพอตกมาบินเข้ามารับเมืองนี้จ่ายเช็คปั๊บก็มอบให้อันนี้เนี่ยมอบให้โรงพยาบาลนวลสะอาดเป็นผู้คอยเอาเช็คมอบให้บริษัทต่างคือการจ่ายนี้มันก็มีสองประเภท อันที่ควรจ่ายเงินสดแล้วก็จ่ายเงินสดควรจ่ายเช็คก็จ่ายเช็คแล้วจะสะดวกทางไหนสมควรทางไหนเราเป็นคนสั่งเองนะสมควรเอาจ่ายเงินสดก็จ่ายไปเลยสมควรจ่ายเช็คเราก็ให้จ่ายเช็คไปเลยแล้วแต่ความเหมาะสมรถยนต์นั่นก็จะเอาดอนบางทีก็จ่ายเงินสดไปเลยมันก็โตโยต้าแบบทางวันเขาก็เป็นอันเดียวกันไปหากันปั๊บก็ได้ความทันที
รางชื่อนั่นแหละพุ่มกับรางชื่อรถแล้วเป็นแฉกตกนั่นชื่อรางสามหมอน่ะพอขึ้นรถมาทางโน้นขึ้นรถมาโทรก็ไปหาโตโยต้าเลยถามเรื่องรถนั้นให้จัดการเดี๋ยวนี้เลยนั่นอย่างนั้นเขาก็จัดการทันทีเลยรถคันนี้มาก็เข้าโรงซ่อมเลยเอาคันใหม่มาแทนกันทันทีเลยอย่างนั้นแล้วโทรมาจากโน้นนะมาจากวังสามหมอนี่โทรก็ไปหาโตโยต้าให้จัดการรถออกมาเดี๋ยวนี้มาในวัดบอกกันเลยเขาบอกว่ามีว่ามีเอามาเลยว่าดังนั้นแล้วเหมือนว่าเป็นกันเองมาเขาก็เอามาเลยคันนั่งก็เข้าอู่เลยมันก็แปลกเลยมาตรงนี้มันถึงมันยังไงนะแปลกอยู่ละมันมีมาลูกหมากำลังน่ารักนะรถเราวิ่งไปแล้วก็มันหมอบอยู่ข้างทางหมอบลักษณะมันกลัวรถน่ะใจมันตามันจ้องมันเลยสะดุดพอรถเราผ่านไปเอ้ยหมาตัวนี้ทำไมแปลกๆว่าเพราะว่ามันลักษณะกลัวเดี๋ยวรถคันหลังมามันจะวิ่งตัดแล้วมันอยากกลัวเกิดเหตุเรามันสะดุดในจิตเพราะนี่พอไปนั่นพอไปทางนั้นแล้วก็แล้วรถคันนั้นมาหรือยังวะมาโอ้ยรถคันนั้นตกตรงนี้นั่นปั๊บเลยอย่างนั้นธรรมดาเราก็ไม่เคยมองไม่เคยบอกแล้วก็เจอข้างหลังอ่ะคือมันหมอบอยู่นี่แหละลักษณะมันกลัวรถแต่เราผ่านไปแล้วอันนี้เรายังจะมีรถอีกคันหนึ่งตามหลังมานะเราเลยกลัวว่ามันเวลารถคันนั้นมาอีกมันเตรียมพร้อมอยู่แล้วมันอาจจะวิ่งตัดไปบ้านมันนะลักษณะบ้านมันอยู่ทางนี้มันก็เป็นจริงพอแล้วคันนั้นมามันก็วิ่งป้ามารถก็หลบเราก็เลยตกลงไปโน่นหมาตัวนั้นหลบไม่ทันทับตายเหมือนกันนะแหมอย่างนั้นนะแต่ก็เลยไม่มีใครเป็นไรนะคันนั้นไม่มีนะใช่ไหมวันนั้นก็ไม่มีนิดหน่อยนิดหน่อยนะพอมานั่นปั๊บเราก็ถ้าก็ไปตรวจเช็คโรงพยาบาลวังสามหมอทันทีเลยเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับวังสามหมอถ้าไปตรวจเช็คว่าไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันมาให้เขาไปตรวจเช็คซูดอนอยู่พอจากวังสามหมอมันก็โทรมาหาบริษัทโตโยต้าสั่งรถไปเอาปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนั่นเลยเมื่อของบริษัทไอ้พวกโตโยต้ากับวัดเรานี่มันเป็นอันเดียวกันเคยเกี่ยวข้องกันมาตลอดแล้วเราจะเอาอะไรสั่งไปทันทีเอาทันทีเลยไม่สะดุดกันน้อยก็ไม่ทราบนั่นหรอกนะทำไมพอสะดุดใจแล้วเลยเป็นกังวลนะมองหมาตรงนี้ลักษณะไงกันเนี่ยวะกลัวมันจะวิ่งตัดมาทั้งนี้เวลารถคันนั้นมาเพราะมันเตรียมพร้อมแล้วบ้านมันอยู่ทางนี้เขายืนรถนั้นมามันก็วิ่งตัดจริงๆนั่นตัดรถข้างหลบลงคลองพอดีหลบไม่ทันถ้ามันตายเหมือนกันนะเขาก็หลบเต็มที่แล้วคิดว่าจนกระทั่งตกคลองรถหมาหลบหมาตัวเดียวนั่นอ่ะหลีกมันอ่ะหลีกไม่ทันมันก็กรรมมันเกี่ยวกันนั่นแหละแล้วอยู่รถหลีกมันกลัวจะทับมันจนกระทั่งรถตกคลองก็ยังไม่พ้นมันก็ตายจนได้มันดังอะไรกันเนาะตรงนั้นพอซ่อมเสร็จแล้วก็เอาเข้าทางหลวงเลยแล้วตอนนั้นซ่อมเสร็จแล้วเอาเข้าทางหลวงเลยทางหลวงยุ่งจะใหญ่รถจากวัดเรานี่มันคันหรือสองคันน่าสงสัยนะคือว่าไม่ต่ำกว่าสองคันนะจริงแน่แล้วก็เรียกว่าคันหนึ่งคันที่สองยังสงสัยอ๋อมุกเป็นสองคันนะว่ามีเด็กไปโรงเรียนอยู่ให้คันหนึ่งก่อนนะแล้วคันสองก็เป็นรถตู้เหมือนกันให้อีกส่วนตชด.นั้นอันนั้นให้เป็นกรณีพิเศษให้เงินอันนี้12ล้าน
เป็นมูลนิธิเลยแล้วก็บอกเขาว่าให้อยู่สองล้านถึงมาดูบัญชีที่ไหนได้มันลงขึ้นโอ้ยตายเนี่ยเงินไม่พอป่ะอันนี้เอาซะก่อนนะที่แรก11 ล้านนะแล้วต่อรองเขาไว้เราต่อรองเองเขาไม่ว่าเลยเราของเราเองมันชื่อมันไม่พอเนี่ยอันนี้ให้ไปกรุงเทพกลับมาก่อนนะมาคราวนี้จะให้12 ล้านนั่นเห็นไหมล่ะพอมาก็บอกเขามาเอาเลย12 ล้านให้เลยขึ้นไป1 ล้านอันนี้เราให้เป็นมูลนิธิ12 ล้านสำหรับตสด.แล้วก็ให้รถโอ้ยนั่นรถใหญ่นั่นน่ะ2 ล้านกว่ารถคันนั้นมีห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในนั้นเสร็จเลยเขาเอามาจอดที่เวลาเขาสั่งมาแล้วก็นี่เขาขอเพราะว่าพวกตสด.มันเด็กมากเอาไปส่งเรียกเขาโรงเรียนด้วยบางทีก็ผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่การงานทางราชการเอารถคันใหญ่ไปสมองมาก็ให้รถคันใหญ่เลยก็บอกให้เขาเอาตามต้องการเลยเอาบอกมาเลยบอกให้สั่งเลยก็สั่งมาเขาก็ตามต้องการมีทั้งห้องน้ำห้องส้วมอย่างนั้นเสร็จที่นั่งเท่าไหร่แล้วขึ้นไปดูหมดก็มาจอดที่นี่เวลารถมาถึงแล้วเขาก็เอาเข้ามานี่เลยนี่2 ล้านกว่านะรถคันนี้เรียกว่าแน่นหนามั่นคงและใหญ่โตเต็มเหนี่ยวของรถเขาเรียกว่ารถโดยสารว่าเต็มเหนี่ยวแล้วเหมือนกับรถเขาหรือไม่มีของเรามีห้องน้ำห้องส้วมยังพิเศษเขาอีกเราคิดดูว่า2 ล้านกว่าน่ะรถคันนี้2 ล้านกว่าอันนี้ถึงมันให้คันเดียวคันนี้หรือยังไงเราสงสัยกับไอ้มูลนิธิ12 ล้านทางตสด.ทางนี่ก็เกี่ยวโยงกันตลอดเวลานี่ตสด.ก็มาประจำวันนี้เป็นประจำเนี่ยมารับใช้วันนี้เป็นประจำตสด.มีประจำอยู่ในวัดนี่ทุกวันทุกวันไปดูทุกคืนนั่นมีนี่ประจำไม่ขาดทางหลวงก็มาไปมาเนี่ยจนตสด.มาประจำ ส่วนกองเมืองเราดุ้มเลยให้กองเมืองดูให้2 คันเหมือนกันนะตำรวจกองเมืองเราให้2 คันคันหนึ่งวิ่งสำหรับดูความปลอดภัยในตัวเมืองคันสองเที่ยวซอกซอนเขาในป่าในเขาในที่ไหนก็ได้เราให้รถเป็น2 ชนิดชนิดบุกอันหนึ่งนะชนิดบุกชนิดหนึ่งชนิดวิ่งเรียบตามนี้มีให้2 คันกองเมืองให้2 คันตชด.ถ้าก็แน่ใจก็คันเดียวใหญ่แต่ทางนี้2 คันก็สารนี่2 คันดังนั้นเราช่วยไปทุกแห่งอะไม่ว่าทางไหนฟังแต่ความเมตตานั่นเถอะเมตตานี่ไม่มีเว้นเลยครอบไปหมดเลยที่ไหนต้องแทรกที่แทรกควรช่วยตลอดไปเลยคืออย่างนี้เลยมาจังความใจดำน้ำขุ่นกับความเมตตาเนี่ยเป็นคู่กันแต่จะดำน้ำขุ่นคือความสกปรกความเมตตาธรรมคือน้ำที่สะอาดชะล้างกันไปถ้าไม่มีแต่ความสกปรกเนี่ยโลกนี่สัตว์โลกต้องเห็นแก่ตัวที่เห็นแก่ให้ไม่ค่อยมีนะนี่แหละอำนาจของกิเลสกับธรรมมันเนื้อกันอยู่อย่างนั้นตลอดมากิเลสมันฝังตัวของมันอยู่ในหัวใจทุกสัตว์ทุกบุคคลฝังมานานเป็นกี่กับกี่กันพาเกิดพาตายด้วยอำนาจของกิเลสประเภทนี้แหละที่มันฝังอยู่ภายในไปไหนต้องมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จากนั้นขยายไปเห็นแก่พวกแก่พ้องของตัวไปเรื่อยๆละอันเนี่ยความเห็นแก่ตัวเนี่ยไปที่ไหนมันจึงเกิดความเดือดร้อนเสมอสร้างความสกปรกทั่วไปหมดยิ่งมีอำนาจวาสนา
ตามที่เสกสรรปัญญากันนั่นขึ้นมาแล้วก็ยิ่งแผ่บังพานใหญ่ละอำนาจอันนี้เป็นอำนาจความสกปรกไม่ใช่อำนาจของธรรมเป็นอำนาจของกิเลสเป็นความสกปรกเต็มตัวไปที่ไหนเหมือนควายมันลงในตมในโคลนเดินไปไหนมันฉากไปไหนนี่ตมโคลนสาดกระจายไปเลยสกปรกทั่วดินแดนคนสกปรกคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ร่างนี่เรียกว่าคนบาปหนาพูดคงๆอย่างนี้แหละรวมแล้วเรียกว่าบาปหนาไปไหนครับแคบตีบตันหาความชุ่มเย็นไม่มีคนประเภทนี้ไปไหนหาความชุ่มเย็นไม่มีการรับถือการเขายกมือไหว้เขาทำเพียงอันเฉยๆแก้หน้ากันไปเป็นกิริยามนุษย์แสดงต่อกันเฉยๆหัวใจเขาไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยนี่ยักษ์มาแล้วเขาว่างั้นนั่นหัวใจเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันต่างกันนะเรื่องกิเลสไปไหนนี่เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าขยะขยแหงกันทั้งนั้นทำไปไหนนี่เย็นทุกหย่อมหญ้านั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเครื่องแก้กันทำไปไหนเย็นทุกหย่อมหญ้าเย็นทุกหย่อมหญ้านั่นแหละฟังที่พระพุทธเจ้าไปไหนเสด็จไปไหนพวกจัดทั้งหลายโอ้สาธุการกันลั่นโลกลั่นโลกพระพุทธเจ้าไปไหนเวลาตรัสรู้ก็ฟ้าดินถล่มนั่นน่ะเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาผางขึ้นมาทีเดียวเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าในธรรมจักรกับวัตรสูตรนั่นแหละที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ภูมิเทวดาเนี่ยบอกต่อกันไปยังขณะเดียวเท่านั้นถึงกันถึงท่ามหาพรหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วขึ้นแต่ภูมิเทวดาก็จาตุมขึ้นไปสวรรค์หกชั้นพรหมโลกคู่เดียวถึงกันหมดกระเทือนทั่วกันหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านว่าหมื่นโลกธาตุฟังที่ว่าหมื่นโลกธาตุไม่ว่าสามโลกธาตุอะไรหมื่นโลกธาตุสะเทือนสะท้านหวั่นไหวไปด้วยกันหมดเลยอำนาจของพระพุทธเจ้าของธรรมที่ท่านตรัสรู้แล้วความแสงสว่างกระจ่างแจ้งนี่เหมือนกันอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุละโหสิความสว่างสวัยแห่งกระแสของธรรมพระพุทธเจ้านี้หาประมาณไม่ได้เลยความสว่างสวัยของเทวดาตนใดไม่มีที่จะเป็นคู่แข่งได้เลยนั่นแหละอำนาจแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสรู้สะเทือนสะท้านไปหมดเทวดายินพรหมตั้งแต่ภูมิเทวดาถึงพรหมโลก16ชั้นกระเทือนถึงกันหมดในเวลาเดียวกันนั่นฟังและธรรมเย็นไปหมดยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันหมดเห็นไหมธรรมธรรมแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันหมดเลยนี่เวลาแสดงธรรมก็เหมือนกันไปที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่างนะการแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนก็มีเป็นประจำเรียกว่าพุทธกิจ5ตอนบ่าย 3-4 โมงก็เทศสอนพอข้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนค่ำก็ประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์พอเที่ยงคืนก็ประทานโอวาทแก่เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมรวมเทศท่านบอกว่าเทวดารวมหมดทั้งท้ามหาพรหมลงมาตั้ง6ทุ่มขึ้นไป แก้ปัญหาเทวดาให้ขัดข้องตรงไหนแล้วก็ประทานโอวาทสั่งสอนพวกเทวบุตรเทวดานี่หกทุ่มพอประมาณตีสองตีสามแล้วก็ทรงเล็งยานประจักษ์สุญานทรงเล็งยานดูสัตวโลกผู้ใดที่มาผ่านตาข่ายคือพยานที่จะได้ตรัสรู้ธรรมแต่จะมีอันตรายอย่างรวดเร็วก็เสด็จพอออกจากนั้นแล้วก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนั้นท่านทรงเด่นญาณสัตวโลกหัวใจแต่และดวงละดวงนี้ดวงไหนมืดดวงไหนหมอดบอดดวงไหนที่มีอุปนิสัยปัจจัยที่พอจะมีช่องทางออกได้ก็ฉุดก็ลากออก
ดวงไหนที่มันปิดตันอั้นตู้ซะจริงๆก็ปล่อยไปปล่อยไปตามยถากรรมของสัตว์นั่นละที่ว่าปะบาปะเบวิโลกานังทรงเล็งญาณดูสัตว์โลกที่มันมืดบอดไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอวิชชาเข้าไปหมดแล้วดวงใดที่พอจะมีบี้มีแววควรจะเล็ดจะรอดออกไปได้นั่นแหละสัตว์ที่มีปณิสัยก่อน ไปแสดงธรรมแก่พวกนั้นพวกนั้นนั่นนี่แหละความมืดบอดมันมีประจำอยู่ในหัวใจของสัตว์ด้วยอำนาจของกิเลสปิดกำบังไว้ให้เป็นความมืดบอดเป็นอยู่ทั่วโลกดินแดนนะแต่ว่าแต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็แบบเดียวกันเพราะจิตดวงเดียวกันจิตเหมือนเป็นนักรู้เหมือนกันแต่ถูกครอบด้วยกิเลสตัณหาความมืดบอดเหมือนกันหมดเพียงหาอุปนิสัยปัจจัยจะเชื่อเชื่อธรรมเชื่อบุญเชื่อบาปไม่ค่อยได้และไม่ได้นั่นเป็นชั้นๆอย่างนี้นะนี่ก็ทรงทำเป็นประจำแล้วก็ตอนเช้ากับปัจจุเสปินดาปาตันจาวเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกใครได้เห็นที่ไหนที่ไหนก็เป็นมหามงคลแก่เขาผู้เห็นผู้ได้ยินรับสั่งออกมาแต่ละคำละคำเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมหามงคลแก่สัตว์โลกมากมายเนี่ยงานพระพุทธเจ้าจึงไม่ค่อยว่างนะนี่แหละพุทธกิจ5แปลว่างานพระพุทธเจ้างานประจำพระพุทธเจ้าพระภารกิจ5ประการนั่นฟังแค่นี่ท่านสอนเสมอกันหมดนั้นเนี่ยตามแบบตามฉบับสอนบ่ายสี่โมงสอนประชาชนแล้วประชาชนมีไหมล่ะนั่นตอนข้ามสอนภิกษุภิกษุมีไหมนะแล้วพอหกทุ่มมันไปก็สอนเทวบุตรเทวดาเทวดามีไหมเวลานี้มันกำลังเป็นเทวทัตนะพระเรานี่ล่ะเป็นเทวทัตลบล้างศาสนาพระเจ้าว่าเทวดาไม่มีมันจะลบล้างพุทธกิจข้อที่3นี่ออกไม่ให้มีเนี่ยพุทธกิจ5ข้อที่3คือเทบุตรเทวดาพุทธเจ้าทรงเทศนาว่าการสอนเหมือนกับสอนประชาชนสัตว์โลกทั่วไปอันนี้มันมาลบล้างนะว่าเทวดาไม่มีว่าเนี่ยเทวทัตในผ้าเหลืองเรานี่ล่ะประชาชนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้ผ้าที่แสดงตนออกมาหยาบโลนขนาดนี้นั้นแหมมันดูไม่ได้นะมันฟังไม่ได้เลยผ้าเป็นหัวหน้าโจรนี่มันพิลึกกึกันไปนะถ้าเป็นมหาโจรเป็นหัวหน้าโจรความชั่วไอ้พระเป็นหัวหน้าโจรต้นศาสนาทำลายศาสนานี่มันฟังไม่ได้นะถ้าลบวันนี้แล้วก็เท่ากับลบศาสนาพุทธเจ้าไม่มีเหลือเลยเพราะอันนี้ก็อยู่ในวงครอบของศาสนานังแยกออกมาเป็น5ประเภทนี่รวมแล้วศาสนานั่นประเภทที่3ลบออกหมดว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีบังที่นะตาบอดมันน่ะมันกล้ามันหน้าด้านก็ยังว่าคนตาบอดย่อมหน้าด้านอายใครไม่เป็นคนตาบอดโม้อยู่ที่นั่นคุยนั้นโกหกอยู่ที่นั่นอวดรู้อวดฉลาดอยู่ที่คนตาบอดทั้งหมดคนใจบอดมันก็เหมือนกันพระใจบอดมันก็แบบเดียวกันดิคนตาบอดกับพระใจบอดมันก็เหมือนกันมาอวดความเลวทรามของตัวเองทำลายศาสนาต่อหน้าต่อตาคนดียังมีคนรู้คนไม่มีก็ยังมีศาสนาสอนเพื่อรู้เพื่อฉลาดนี่นะไม่ใช่สอนเพื่อให้มืดดำกำตาแล้วไปลบล้างศาสนานะพระพุทธเจ้าสอนนี่มันก็ทำได้แล้วเวลานี้อะไรจะไปเลิศเลิมแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนาเรานี่เราพูดจริงเรากราบแบบสนิทเลยไม่มีอะไรเหลือแม้เปอร์เซ็นต์เดียวกับพระพุทธเจ้าจิตเวลามันได้รู้มันรู้จริงๆนี่นะมันไม่มีนะต้นไม้ภูเขาที่จะมาปิดบังจิตไม่ให้รู้นี่นะคำว่ารู้นี่มันจ้าไปหมดเลยต้นไม้ภูเขาปิดบังไม่อยู่เลยไม่มีความหมายต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่มีความหมายที่จะไปปิดบังญาณความรู้ของจิตซึ่งเป็นนักรู้นั่นซึ่งออกแสดงตัวเต็มเหนี่ยวด้วยความเป็นอิสระแล้วจิตที่หาอิสระไม่ได้คือจิตของสัตว์โลกที่กิเลสครอบงำอยู่จิตที่หลุดพ้นจากกิเลสครอบงำแล้วมันก็เราจะว่าเวิ้งว่างก็ยังมันยังหยาบอยู่นะ
พูดไม่ถูกกับจิตที่เว่างๆเป็นหลักธรรมชาตินะเราเทียบนี่ว่าเว่างๆยังหยาบนะยังละเอียดก็ไปกว่านั้นนั่นแหละจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นอย่างนั้นมันยังมีอยู่ศาสนาออกมาจากท่านเหล่านี้แล้วเหตุใดเราจึงจะมาคัดค้านต้านทานด้วยความตาบอดถ้าจะมาอยากขายตัวให้จมลงไปอีกเป็นหัวหน้าโจรในเพศแห่งพระของเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสอนไว้ที่ตรงไหนนี่โถวะเอาก็เอาตัวประกันในตัวของเราเองทุกคนก็รู้นี่นะพระพุทธเจ้าสอนตามที่มีอยู่เช่นความโลภมีไหมความโลภเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะความโกรธความหลงราคะตัณหามันมีในไหมในสัตว์เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าสอนผิดไปว่ากิเลสเหล่านี้ไม่มีในสัตว์มันก็เต็มหัวใจสัตว์ใช่ไหมสอนก็สอนเพื่อให้แก้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นภัยต่อสัตว์มันก็เห็นกันอยู่นี่รู้กันอยู่นี่ความโลภ ก็เต็มหัวใจทุกคนจะไม่จะผิดไปไหนพุทธเจ้าว่าความโลภมันเป็นภัยนั่นมันอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกความโกรธราคะตัณหาเป็นภัยแล้วมันผิดไปไหนล่ะเอาตัวของเราเป็นประกันที่นี่จิตแตกแขนงไปมันก็แบบเดียวกันจริงเหมือนกันหมดเอาต้นใหญ่นี้ออกแสดงออกนี่พอแก้เนี่ยไปแล้วตัวนี้เบาบางมาบางท่านก็บอกไว้อีกนั่นแก้ด้วยธรรมด้วยความภาคเพียรดังที่สอนอยู่เรื่องจิตตภาวนาเป็นสำคัญชำระสาสางเนี่ยไปอันนี้จางไปมันก็รู้จางไปเท่าไหร่มันก็รู้ธรรมะขึ้นเท่าไหร่ก็รู้ที่นี่นี่เนี่ยหมอบลงธรรมะขึ้นก็รู้อำนาจของธรรมครอบไปต่อไปก็ชะล้างกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นตรัสรู้ธรรมนั่นมันก็เห็นอยู่ในหัวใจของธรรมที่สอนไว้แล้วนั่นสอนลงที่หัวใจของสัตว์กิเลสก็อยู่ที่นั่นมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นเรียกว่าความรกรุงรังอยู่ที่นั่นความเตียนโล่งอยู่ที่นั่นชำระล้างออกไปความเตียนโล่งมันจะเกิดขึ้นที่นั่นเพราะสิ่งที่ปกคลุมนั่นคือความสกปรกมันปิดหัวใจไม่ให้เห็นอัตถิธรรมพอชำระสิ่งนี้ออกไปหมดแล้วอัตถธรรมก็มีอยู่แล้วดั้งเดิมกระจ่างแจ้งขึ้นมาเลยท่านก็สอนขนาดนั้นผิดไปที่ไหนล่ะเราไปหารูปหาคำที่ไหนว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีเทวุฒิเทวดาไม่มีไฟเผาอยู่หัวใจมันมีขนาดไหนมันดูเมื่อไหร่คนประเภทนี้นะถ้าดูตามพระพุทธเจ้ายอมรับทันทีเลยนี่จนชำระสิ่งสกปรกสงมมที่ว่ากิเลสมีอยู่ในหัวใจนี่ออกหมดแล้วถามหาที่ไหนมรรคผลนิพพานอันนี้เท่านั้นติดไว้นะเหมือนความเตียนโล่งอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่โลกนั่นแหละตัดต้นไม้ใบหญ้ากวาดออกหมดแล้วที่โลกมันก็เกิดมันมีพวกมันอยู่นั่นแล้วนะนี่ใจก็เหมือนกันความสะอาดโล่งอยู่ในหัวใจแต่กิเลสปิดบังเอาไว้เพราะกิเลสจึงถอนออกได้ที่เรานี่มันพวกกาฝาดมันเปิดออกถอนออกมาได้ธรรมชาตินั้นเป็นหลักธรรมชาติตายตัวถอนไม่ได้นะความเตียนโล่งคือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวปนแล้วนั้นทำให้ไปดื่มไปไม่ได้นะสิ่งวันนี้มันเป็นกาฝากมันเข้าไปแฝงแล้วไปทำลายต้นไม้เช่นหนึ่งกาฝากทำลายต้นไม้สนิมทำลายเหล็กนั่นเองนั่นเมื่อนี่ผ่านไปหมดแล้วมันก็รู้เองหรือถามพระพุทธเจ้าหาอะไร ศาสนาพระพุทธเจ้านี่สั่งสอนชาวโลกทั้งสั่งสอนแบบเดียวกันหมดนะไม่มีผิดเพี้ยนกันเลยเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาสอนมนุษย์เราเวลานี้ตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดสัตว์ทั้งหลายมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วสิ่งเหล่านี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเหมือนคนเข้าคุกเข้าตารางแหละคนในคุกในตารางขาดเมื่อไหร่คนนั้นเข้าคนนี้ออกอย่างนั้นอันนี้สัตว์นรกก็เหมือนกันทั้งเข้าทั้งออกทั้งขึ้นทั้งลงสวรรค์พรหมโลกเลยมีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่เนี่ยไม่ขาดว่าขาดตอนมีเต็มอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นน่ะเนี่ยมาก็มาเห็นสิ่งที่มีอยู่นี่มันนำสิ่งนี้มาสอนว่าจะผิดไปไหนน่ะนอกจากกิเลสมันทะเลทลายหาเรื่องกบเกลื่อนไปหลอกลวงสัตว์ถึงว่าไม่มีอะไรจะปลอมเท่ากิเลสก็จะบอกแล้วไม่มีอะไรที่จริงเท่าธรรมน่ะ
ทำจริง 100% กิเลสปลอม 100% เนี่ยมันเป็นคู่ต้านทานกันอยู่มันเป็นอย่างนั้นนะ อันนึงพากันฝึกหัดอบรมตัวดิอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีเฉยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้นะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองอยากเป็นคนดีต้องดัดแปลงตัวเองอย่าทำตามความชอบใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสให้ฝืนกันฝืนกันมีคนมีการฝืนเพื่อทำความดีแก้ความชั่วอยู่แล้วต่อไปมันก็เป็นนิสัยฝืนไปฝืนมาต่อไปก็ไม่ก็ต้องฝืนเพราะรู้ว่าอะไรผิดนี้มันพลิกทันทีหลบทันทีไม่ทำนั่นทำก็มีอำนาจได้นี่นะเวลาเราไม่เคยอบรมได้รับการอบรมไม่เคยฝึกฝนอบรมเรานี่มันลำบากนะอะไรก็ลำบากที่เด็ดโยนข้อลำบากไปกีดกั้นไม่หมดไม่ให้ทำได้ทีนี้เมื่อฝืนเข้าไปฝืนเข้าไปต่อไปก็แก้กันไปได้สุดท้ายมันก็โล่งไปเลยทำอยู่ที่ไหนก็เป็นความดีตลอดไปเลยนั่นเมื่อเราเคยทำความดีนิสัยมันความดีมันก็ติดใจคนเคยทำความชั่วไม่ได้ทำความชั่วก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเอาละเทศน์ละวันนี้จะให้พรยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวโนสุขังภาลังเมื่อวานนี้วันที่23เมื่อวานทองคำก็ได้ถึง26บาทนะเมื่อวานนี้ทองคำได้26บาท71สตางค์ดอลลาร์ได้101ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะทองคำเราได้ตั้ง26บาทเมื่อวาน26บาท71สตางค์ดอลลาร์ได้101ดอลลาร์ทองคำที่จะมอบกับหลวงวันนี้ไม่อ่านขี้เกียจอ่านเอาแค่นี้แหละเพราะอ่านทุกวันอยู่นะครับผมอ่านให้ฟังทุกวันทุกวันวันนี้ไม่อ่านอ่านเฉพาะว่าทองคำที่ได้เมื่อวานถึง16บาทโอ้ยี่หกบาทธนวัฒน์ได้มาอยู่ยี่หกบาทเท่านั้นแหละผ่านปฏิบัตินะพวกเด็กนักเรียนตั้งใจศึกษาเราเรียนตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรียนกลับไปแล้วช่วยพ่อช่วยแม่อย่าทะเลทลายเตะเร่ร่อนใช่ไม่ได้นะเป็นนิสัยไม่ดีพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องมันจะตายแล้วนะพ่อแม่เลี้ยงนะตกคลอดมาก็เลี้ยงตลอดพอเติบโตขึ้นมาบ้างแล้วก็ที่นี่ก็เข้าโรงเรียนเอาเลี้ยงทางโรงเรียนอีกนะโอ้เครื่องศึกษาเราเรียนเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนี่คนหนึ่งคนหนึ่งหมดไปเท่าไหร่ของเล่นเมื่อไรพ่อแม่เลี้ยงลูกอะไรจะยากลำบากยิ่งกว่าการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ยากเหมือนเลี้ยงคนนะเลี้ยงคนนี่ยากมากทีเดียวมันหลายเรื่องหลายราวรวมกันเลี้ยงคนเลี้ยงสัตว์นี่ไม่ยากนะแม่พากินหญ้าลูกกินหญ้าไปก็แล้วๆไปเลยอันนี้พ่อแม่พากินปลาแดกพากินน้ำปลากินเนี่ยมันไม่จะกินมันไปฟาดเอานู่นเลี้ยงโตหนึ่งสองร้อยสามร้อยมันเอาไปครอบกันเองเด็กน้อยอ่ะเนื้อไปกินเลี้ยงกันเถอะวันนี้เด็กมันก็ครอบกันโตละสองร้อยสามร้อยโตละพันขึ้นไปมันมองดูหน้าพ่อแม่พากินปลาแดกปลาล่าที่ไหนวะเข้าใจไหมล่ะถูกหรือไม่ถูกพิจารณาสินี่เอาละไปชูไปกินปลาล่ากับพ่อแม่ชูจะเป็นบ้าตามโต๊ะเก้าอี้เขานะรู้ไม่อยากจมเท่านั้นแหละพอหมดแล้วอันนี้จะเอาไว้พี่นานะเออพี่นามาไปพักพี่นาพี่นาเป็นระยะนี่อะไรมาเนี่ยร้อยดอนฮะมาอีกร้อยดอนแล้วเนี่ยครับวันนี้ได้ร้อยดอนแล้ว
ดีแล้วเดี๋ยวร้อยดอนนี่จะไว้ก่อนท่านพิจารณาไว้รับไม่เป็นระยะอย่างนั้นหรอกเหนื่อยเราก็เหนื่อยวันหนึ่งเหนื่อยมากนะอันนี้ได้ร้อยนะวันนี้ได้อีกร้อยนะครับ100ดอนเยอะแล้วได้ร้อยดอนเนี่ยเอาละวันนี้เลิกกันละเอาอันนี้เอาไอ้ใครเนี่ยเดี๋ยวเอานี่มันนานจะดีให้เลยเอานี่ให้ยิ่งต่อไปก็ยิ่งหนาสามเอาไอ้นู่นไออันนี้ให้พ่วงกับซะเนี่ยพ่วงกับนะเอาแจกไปเอาไปนู่นไปเรื่อยไปเอาไปเรื่อยกันมีตาไปแล้ว